ความสุขสงบอะครับความสบายใจมันเป็นความรู้สึกที่เรามีความสุขมากทีเดียวครับความปลอดภัยนี้แบบอันดับหนึ่งเลยคือจะไปไหนมาไหนนี่มันแบบไปคนเดียวก็ได้อะทุกอย่างมันคือสะดวกปลอดภัยรถยนต์ก็ไม่ต้องมีเพราะว่าเราสามารถใช้รถบริการสาธารณะได้เพราะว่ามันมีความมั่นใจมากพอครับที่ป้ายเขาก็จะเขียนว่าถ้ารถเมย์มาเลทเกินกว่า2นาทีก็ให้เรียกรถแท็กซี่ได้เลยอย่างเงี้ยครับโดยบริษัทรถเมย์จะจ่ายค่าแท็กซี่ให้เราเองตารางเขาก็มีพิมพ์ไว้ว่าเราจะไปตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรถสายไหนไปบ้างครับแล้วก็รถคันนั้นเนี่ยจะมาถึงจุดที่เราต้องการจะขึ้นเนี่ยภายในเวลาเท่าไหร่คนเขาเฟรนลี่มากค่ะแล้วก็แบบมีความรู้สึกของการไม่ได้เหยียดผิวอะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมคุณเป็นใครทำไมต้องมาใช้สวัสดิการเหมือนเราเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เลยพยาบาลก็เหมือนกับเป็นเพื่อนมาคุยกันครับแล้วเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆคือเราจะสบายใจไปอีกขั้นหนึ่งอะเป็นบริการที่เหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนในเมืองไทยทุกอย่างเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปหาโรงพยาบาลเอกชนเลยนะครับข้อที่2ก็คือว่าจริงๆเร็วกว่าด้วยแม้กระทั่งเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนที่นั่นก็เร็วกว่าไปถึงเราก็เล็งไว้เรียบร้อยแล้วโหหาข้อมูลเหมือนคุณแม่ไทยคุณพ่อไทยเลยไปถึงเทศบาลเขาก็บอกว่ามันเลือกไม่ได้ที่เดนมาร์กเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยคุณภาพเท่ากันและเขาก็จะเลือกให้ใกล้บ้านเราที่สุดก็กังวลว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับครับเขาก็เป็นประเด็นใหญ่มากสำหรับคนที่มีเงินจำกัดเราเนาะแต่เราได้ต้องบอกว่าเราเป็นคนจนมากเมื่อเทียบกับที่นั่นเพราะว่าเราได้ทุนคนเดียวแต่ว่าเราไปอยู่ทั้ง3คนครับก็แต่ปรากฏว่าเขาก็คำนวณรายได้เราแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องเสียค่าเทอมแต่พอไปอยู่ได้2สัปดาห์เขาก็บอกว่าขอเชิญพบหน่อยแล้วก็เราก็ไปคุยเขาบอกว่าตอนนี้มีปัญหาว่ากระติบเนี่ยสื่อสารเป็นภาษาเดนมาร์กยังไม่ได้เพราะตอนนั้น3ขวบนะเขาคิดว่าจำเป็นจะต้องมีล่ามโอ้โหเราก็ตกใจเลยเพราะว่าคงแพงหน้าดูเลยเราก็ถามก็ว่ามันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เขาคราวนี้เขาตกใจเลยครับผมยังจำหน้าเขาได้ติดตาเขาตกใจเลยเขาบอกทำไมอ่ะทำไมผู้ปกครองต้องเสียไออันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของเราหมายถึงของโรงเรียนที่ต้องสื่อสารกับเด็กให้ได้แล้วเราจะต้องเลือกอ่ะแล้วเขาก็มีแฟ้มเนาะมีมาให้ดูหลายคนเขาบอกว่าแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาได้ผ่านการตรวจสอบของโพลิสแล้วโพลิสที่นู่นครับว่าทุกคนไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทำร้ายเด็กเขาก็พยายามฝึกคนของเขานะตั้งแต่เด็กเหมือนกันที่เราเห็นว่าเด็กตั้งแต่อนุบาลอ่ะทุกวันตอนบ่ายคุณต้องออกไปเล่นคุณต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะฝ
นตกแดดออกหิมะตกอะไรคุณก็ต้องออกไปเมื่อคุณเป็นมีครอบครัวแล้วหรือคุณทำงานเนี่ยคุณจะสามารถที่จะไม่ได้ให้ผู้ชายมาดูถูกว่าความเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กๆหรือต้องพึ่งผู้ชายผู้ชายอ่ะคือเขาทำได้หมดผู้หญิงผู้ชายก็เล่นแล้วเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงคือเขาไม่ได้แยกนะว่าผู้หญิงต้องเล่นนี้ผู้ชายต้องเล่นนี้ทักษะในเชิงช่างอ่ะของผู้หญิงอ่ะที่เดนมาร์กอ่ะจะเรียกว่าเสมอกันเลยกับผู้ชายเนาะซึ่งมันไม่ใช่ทักษะที่มาเรียนตอนมัธยมปลายอะไรไม่ใช่มันเริ่มจากทักษะตอนเด็กๆเลยของเล่นของเขาเนี่ยจะมีช่างเยอะแยะมากเลยพอเราทุกคนเนี่ยมีทักษะบางอย่างใกล้เคียงกันแล้วกันใช้คำนี้ไอประเด็นเรื่องการกีดกันหรือประเด็นเรื่องการเหมารวมมันตกไปเลยไงเวลาเราคุยเรื่องระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยหลายคนก็อยากจะแบบว่าได้สิทธิประโยชน์อะไรในขนาดฝั่งที่กลัวรัฐสวัสดิการก็จะถามว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปอยู่จริงๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับคือแน่นอนเราด้านหนึ่งคือเราปลอดภัยอีกด้านหนึ่งคือเราเสียภาษีประมาณ 45% แต่เวลาเราอยู่จริงๆสองสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดสบายใจที่สุดก็คือการที่แบบทุกคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันได้และทุกคนสามารถที่จะอยู่รอดได้ไม่มีใครที่จะไม่มีทางออกในชีวิตอ่ะ